ในปี1945สหรัฐอเมริกาได้มีการวิจัยและสร้างระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงเวลานั้นเองนักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบว่าธาตุโลหะที่มีกัมมันตภาพรังสีอย่างพลูโตเนียมมันมีผลกระทบอย่างไรกับร่างกายมนุษย์ดังนั้นพวกเขาจึงต้องหาหนูทดลองสักคนมาลิ้มลองและเอาเบิร์ตสตีเฟนคือชื่อของชายที่เข้าร่วมกับการทดลองนี้จนกลายเป็นบุคคลที่มีปริมาณรังสีในร่างกายมากที่สุดที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกแต่อย่างไรก็ตามเหตุผลที่เขาเข้าร่วมกับโครงการนี้มันไม่ได้เกิดจากความสมัครใจแต่มันมาจากการเข้าใจผิดกันล้วนๆและเหตุผลนั้นจะน่าเศร้ามากแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับโดยจุดเริ่มต้นของการทดลองนี้มันเริ่มจากการที่ผู้คนที่ทำงานในโครงการแมนฮัตตันต้องใกล้ชิดกับพลูโตเนียมที่เพิ่งถูกค้นพบในปี1940และจากการวิจัยทราบว่ามันสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์ปรมาณูแถมยังสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือมันจะสร้างผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ออกมาในรูปแบบไหนและนักวิทยาศาสตร์ก็จำเป็นต้องเข้าใจวัสดุกัมมันตภาพตัวรังสีตัวนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้นำไปพัฒนาอาวุธชีวภาพได้อย่างถูกวิธีซึ่งในเวลาต่อมาไอ้เจ้าพลูโตเนียมนี่แหละครับที่เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของระเบิดปรมาณูในชื่อแฟตแมนที่เรารู้จักกันดีซึ่งถูกทิ้งที่เมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1945โดยกองทัพสหรัฐและเพื่อหาคำตอบว่าเมื่อร่างกายของมนุษย์ไปสัมผัสกับมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยได้มีการทดลองในชื่อ Human Plutonium Injection Experiment ซึ่งเกิดขึ้นในปี1945ผ่านโครงการในแมนฮัตตันโดยทำการทดลองกับหนูเป็นครั้งแรกและต่อมาเมื่อมีการประกาศว่าการทดสอบในสัตว์มันไม่เพียงพอจึงเปลี่ยนไปสู่กระบวนการทดลองกับมนุษย์ต่อไปซึ่งใช้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งประเมินแล้วว่ามีอายุไขน้อยกว่า10ปีหนึ่งในนั้นก็คือช่างทาสีและเป็นนักตกแต่งบ้านที่มีนามว่าอัลเบิร์ตสตีเฟนนี่แหละครับและเหตุผลที่เขาถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมการทดลองนี้มันมาจากความเข้าใจผิดรุนแรงชนิดที่ไม่น่าให้อภัยได้เพราะก่อนเกิดเรื่องอัลเบิร์ตได้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลในUC ซานฟรานซิสโกเนื่องจากมีแผลในกระเพาะอาหารแต่ประเด็นคือแพทย์ได้วินิจฉัยโรคผิดด้วยการบอกว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและประเมินว่าเขาจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่เดือนท่ามกลางการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดเขาก็เลยกลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเข้ารับการทดสอบที่มีความอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมากและตรงตามที่เจ้าหน้าที่ตามหาพอดีพวกเขาจึงได้ทำการตัดสินใจลับๆโดยเลือกเอาเบิร์ตเป็นหนึ่งในฐานะมนุษย์ทดลองของโครงการนี้ในชื่อรหัสแพนชั่นแคลวันเป็นผู้ป่วยชาวแคลิฟอร์เนียคนแรกที่ได้รับการฉีดพลูโตเนียมซึ่งไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้แน่ชัดนะครับว่าอัลเบิร์ตเคยรับรู้ถึงสิ่งที่จะถูกฉีดเข้าไปในร่างกายหรือไม่จริงๆแล้วในตอนนั้นเขาอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ามันคือพลูโตเนียมที่จะอยู่ในร่างกายของเขาไปตราบชั่วชีวิตซึ่งคิดจะเป็นเพียงแค่การทดสอบตัวยารักษาโรคมะเร็งเท่านั้นจากนั้นทีมแพทย์ก็ทำการฉีดพลูโตเนียม 2TA ในปริมาณหลายโดสเข้าสู่ร่างกายของอัลเบิร์ตซึ่งเป็นกัมมันตภาพรังสีที่เข้มข้นกับพลูโตเนียม 2T9 ถึง276เท่าซึ่งเป็นปริมาณเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวสิ่งที่ทำให้เหล่าแพทย์ตกใจนั่นก็คือ4วันหลังจากการฉีดพลูโตเนียมเข้าสู่ร่างกายของอัลเบิร์ตเขาก็ถูกตรวจร่างกายซ้ำอีกครั้งแต่สิ่งที่คิดว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่แผลในกระเพาะอาหารอย่างไรก็ตามแพทย์ที่ดูแลอัลเบิร์ตไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาและส่งอัลเบิร์ตกลับบ้านทันทีหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขารู้ว่าอัลเบิร์ตไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแทนที่จะเลือกไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอัลเบิร์ตอีกกลับกลายเป็นใช้เขาเพื่อทำการทดลองต่อไปส่งผลให้ตลอดชีวิตที่เหลือของอัลเบิร์ตสตีเวนเขาถูกฉีดพลูโตเนียมเข้าสู่ร่างกายนับครั้งไม่ถ้วนโดยสะสมปริมาณกัมมันตภาพรังสีในร่างกายที่มากถึง 6,400 รีมหรือประมาณ300รีมต่อปีเปรียบเทียบกับปริมาณรังสีต่อปีที่อนุญาตให้ผู้ที่ทำงานกับวัสดุกัมมันตรังสีในอเมริกาคือ5รีมเท่านั้นนั่นหมายความว่าอัลเบิร์ตได้รับปริมาณรังสีที่สูงกว่าปริมาณความปลอดภัยถึง60เท่าเกินกว่าสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งจะแบกรับได้แต่ที่น่าตลกร้ายไปกว่านั้นคือเขาดันมีชีวิตรอดยาวนานถึง20ปีทีนี้
ที่น่าสนใจคือสมาชิกคนอื่นๆที่ถูกทดสอบพร้อมกับอัลเบิร์ตก็สามารถรอดชีวิตจากการสัมผัสกับพลูโทเนียมได้เช่นกันถึงแม้จะมีปริมาณไม่ได้เทียบเท่ากับอัลเบิร์ตก็ตามและมีเพียงแค่8คนที่เสียชีวิตภายใน2ปีจากสาเหตุโรคประจำตัวที่ถูกระบุเอาไว้ก่อนการทดสอบทั้งสิ้นโดยไม่มีใครตายเพราะผลกระทบจากพลูโทเนียมเลยสักคนและอัลเบิร์ตสตีเวนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในปี1966หรือในอีก20ปีต่อมาด้วยวัย79ปีแม้ว่าเขาจะไม่ได้เสียชีวิตจากการสะสมพลูโทเนียมในร่างกายจำนวนมากแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยถึงการทำงานที่สะเพร่าของหมอเพราะการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่การรักษาแบบผิดๆและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้เช่นกันรวมไปถึงการทดลองที่เจ้าตัวไม่ได้รับความยินยอมไม่ทราบความจริงว่าฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายกันแน่โดยบอกแค่เพียงว่ามันคือการทดสอบยาต้านมะเร็งก็เท่านั้นซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามพลูโทเนียมเป็นโลหะที่ขึ้นชื่อว่ามีความซับซ้อนมากที่สุดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือหนึ่งในสารที่อันตรายที่สุดในโลกจากการที่มันเป็นส่วนผสมหลักของแฟตแมนซึ่งเป็นระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่3ของโลกที่ทำลายนางาซากิในประเทศญี่ปุ่นแล้วฤทธิ์ของพลูโทเนียมได้ปลดปล่อยทั้งรังสีและติดไฟได้ง่ายซึ่งทำลายล้างนับแสนชีวิตในโศกนาฏกรรมครั้งนั้นและในเวลาต่อมาก็ยังมีผู้เสียชีวิตจากการรับกัมมันตรังสีอีกกว่าหมื่นคนนับจากวันนั้นทั่วทั้งโลกก็ตระหนักได้ถึงภัยร้ายของธาตุแผ่รังสีอย่างพลูโทเนียมได้เป็นอย่างดีไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชายที่ถูกฉีดพลูโทเนียมเข้าสู่ร่างกายเพียงเพราะความเข้าใจผิดแต่ก็เป็นโชคดีนะครับที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานนับตั้งแต่วันนั้นอาจเป็นเพราะพลูโทเนียมไม่ได้ถูกสั่งเคาะเข้ากับสารเคมีตัวอื่นตัวมันเองจึงไม่ได้รีดอนุภาพออกมาทำลายระบบการทำงานภายในร่างกายของมนุษย์ได้เท่าที่ควรซึ่งก็นับเป็นโชคดีของอัลเบิร์ตแล้วล่ะครับที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในกับการทดลองที่ผิดจริยธรรมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด